สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมนะวันนี้ก็มาอัปเดตอาการป่วยของน้องฟิวนะครับหลังจากติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่3แล้วนะครับแล้วก็น้องฟิวอาการเป็นไงบ้างลูกดีขึ้นแล้วเหลือแค่หนักตัวกับเจ็บคอแค่นั้นเองไข้ลดหรือยังไข้ลดแล้วก็ผ่านไป3วันถือว่าทุกอย่างก็ดีขึ้นนะครับใช่แล้วแล้วก็น้องฟิวได้ยาอะไรมาทานมั่งไอ้ถุงมันเหลือถุงนั้นเราน้องฟิวทิ้งไปแล้วเพราะมันหมดแล้วไม่ได้เก็บไว้เดี๋ยวมาดูกันก็มีอันนี้นะคะเป็นยาอะไรเนี่ยยาฆ่าเชื้อไวรัสอันนี้ต้องกินจนหมดเชื้อมันจะได้หายเขาบอกว่าให้กินหลังอาหารเช้าและเย็นครั้งละ1เม็ดแล้วก็มีอันนี้ยาแก้ไอหลังอาหารวันละ3ครั้งเช้ากลางวันเย็นได้2เม็ดแล้วก็เป็นอันนี้เป็นโรดาโมแก้แพ้วันละ1ครั้งหลังอาหารเช้าอันนี้จะ2เม็ดจริงอ่ะอีกอย่างนึงอ่ะมันหมดแล้วใช่เป็นเม็ดสีชมพูครับแล้วก็เราก็เพิ่มเติมไปเป็นนี่แหละพวกไทลีนอลนะครับแก้ไข้นะแม่เนาะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยเราไปข้างนอกไปซื้อข้าวมาเพิ่งกลับมาน้องฟิวบอกว่าเจ็บคอแม่ซื้อยาอมอะไรมาสเตปซิลสีเหลืองน้องฟิวเก็บไว้บนโต๊ะน้องฟิวก็บอกว่าฝากซื้อมาด้วยนะครับก็นี่แหละอย่างที่บอกเลยครับว่าช่วงนี้เจ็บป่วยกันเยอะนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์บอกเฮ้ยขอน้องฟิวหายไวๆหายไวๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคือติดระบาดกันเยอะมากเมื่อกี้พ่อไปถ่ายเฟซดูเจอลูกเพื่อนพ่อไตต้นอ่ะโอ้โหแม่อาการเอาเรื่องเลยนะลูกสาวเขาว่าแบบอยู่โรงพยาบาลเลยแล้วก็ดูในเฟซอ่ะหลายๆคนเนี่ยที่เรารู้จักกับลูกเขาป่วยนอนโรงพยาบาลกันเป็นแถวเลยคือเป็นเยอะจริงๆครับร้อนเล่นไม่ได้นะคือถ้ามีแบบตัวร้อนเป็นหวัดคือต้องไปเลยนะอย่าอยู่บ้านดูอาการเด็ดขาดใช่ครับแล้วน้องฟิวอ่ะเคยติดโควิดมาแล้วน้องฟิวเล่าหน่อยอาการของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เนี่ยมันเป็นยังไงไข้หวัดใหญ่ก็เหมือนเลยแบบตอนดึกๆใช่ไหมมันจะหนาวหนาวกันหนาวแบบก็หนาวอะทุกคนแบบไม่ใช่ว่าทนไม่ได้ก็ทนได้แต่มันก็หนาวใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มตัวร้อนๆและเริ่มแบบไอคอแข็งๆแล้วก็คล้ายๆโควิดแต่ว่าโควิดมันจะมานิ่งๆไม่ค่อยมีไอแต่ว่าเน้นแค่ตัวร้อนแล้วมันจะค่อยไอวันถัดไปใช่แล้วเหนื่อยหอบที่หนูบอกเดินยังเหนื่อยเลยเมื่อวานเหนื่อยหอบมันจะมาวันถัดไปแบบว่าแบบนอนเฉยๆแล้วอยู่ๆปันลุกอะไรเงี้ยมันจะเหนื่อยแบบได้แต่นอนอ่ะประมาณนั้นเลยใช่แต่หลายคนก็บอกนะแม่บอกว่าอาการมันแบบเอาเรื่องอยู่นะใช่ก็เหมือนโควิดอ่ะแต่ว่าเราแค่รู้รสชาติแค่นั้นเองก็ถือว่าแบบแรงอยู่นะเนาะถือว่าไม่โอเคเลยอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตกันแบบสั้นๆนะครับยังไงก็กราบขอบคุณทุกคนมากนะครับน้องฟิวก็อาการดีขึ้นตามลำดับนะครับค่ะก็ถือว่าดีโชคดีที่เราไปหาหมอไวมากนะครับไวมากๆเลยแล้วก็ถ้าใครมีอาการก็ไปเลยอย่ารอใกล้ตัวอะไรเงี้ยเนาะอย่ารอหมอบอกว่าโชคดีแสดงเพิ่งเป็นใช่ไหมเป็นปุ๊บมาเลยเพราะคอยังไม่ช้ำมากยังไม่อักเสบมากนะครับก็รอแบบไอจนช้ำคือจะหายช้ามากเลยนะเนาะแล้วเหลือหลังด้วยไออะนะครับได้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะมาอัปเดตอาการของน้องฟิวก็อาการดีขึ้นใกล้จะหายแล้วนะครับยังไงขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำคลิปดีๆทุกคนได้ดูกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องกระหังไปดูวันเสาร์นะครับเพราะว่านักแสดงของเราเปื่อย เปื่อยเลยดีกว่าแม่นะครับจริงๆมันมีบทน้องฟิลไงก็เลยกลายเป็นว่าถ่ายกันไม่ได้ก็เลยต้องยกยอดไปเป็นเสาร์หน้านะครับโอเคขอบคุณมากครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย